กลับมาติดตามช่วงที่2ของรายการนะครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทุกช่องทางแล้วก็ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งเข้ามาใน Facebook Live กันด้วยนะครับหลายท่านก็ส่งสวัสดีส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาในทุกๆเช้าก็ขอบพระคุณนะครับดีใจจังหลายท่านอยู่เป็นเพื่อนเราวันนี้วันส่งท้ายปีอ่ะนะคะครับข้อความผมหมุนอยู่ขออภัยเดี๋ยวรอรีโหลดสักครู่คุณกิตตินี่ไงบอกขอให้พี่พิมพ์และทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวด้วยความสวัสดิภาพนะคะคุณอนิชาติดตามรับชมคุณโก้กับคุณพิมพ์คุณศรีไทยก็สวัสดีคุณโก้คุณพิมพ์และทีมงานด้วยนะคะครับคุณปนัดดาไปไหนๆก็เดินทางปลอดภัยแล้วก็มีข้อความรันต่อมาดิฉันอ่านไม่ได้จริงเพราะว่าข้อความดิฉันมันไม่รันค่ะคุณผู้ชมขออภัยด้วยถ้ามันรันแล้วคุณโก้อ่านให้หน่อยนะพี่นันทพัฒน์แจ้งข่าวช้างฟ้าใสคือล้มก็คือตายแล้วตัวที่ดูถูกบ่วงและบาดเจ็บที่ขานะครับก็ล้มไปเรียบร้อยแล้วนะคะมีแฟนประจำผมท่านหนึ่งเป็นเพื่อนผมบอกว่าดูรายการเราเนี่ยให้ความรู้สึกไม่เหมือนรายการอื่นนะคือรายการอื่นปีใหม่เขาจะค่อนข้างแบบชิลๆกันแล้วเรายังคงเตือนโควิดอยู่ยังเครียดอยู่หรือเราดิ่งคุณก็แต่มันก็บอกว่าก็ดีแล้วเพราะว่าเพื่อนผมที่อยู่ที่ตากไงมันเป็นด่านหน้ามันรู้สถานการณ์นี่มันก็แบบต้องช่วยกันนั่นแหละคือแบบแทนที่แบบจริงๆถ้าเกิดเป็นช่วงปีใหม่เราก็จะเห็นใจเจ้าหน้าที่ที่แบบอยู่ฉุกเฉินนะคุณโก้คือคุณแม่ดิฉันเคยด้วยความเป็นพยาบาลเวลามีอะไรฉุกเฉินอย่างเงี้ยต่อให้อยู่ที่ไหนก็ตามอ่ะเขาก็จะเรียกไปแทนที่แบบจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวใช่ไหมหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไปคอยดูแลความปลอดภัยพี่น้องประชาชนด่านปีนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าจะเยอะหรือไม่อย่างไรแต่อาจจะเยอะขึ้นเพราะว่าอนุญาตให้เดินทางอนุญาตให้กินดื่มได้เพราะฉะนั้นทางที่ดีเน้นย้ำนะคะดื่มไม่ขับหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็คืออยู่ที่ใดที่หนึ่งไปอย่าขับรถเลยมันอันตรายจริงๆครับคุณเอสบอกว่าผู้ใหญ่2เข็มยังเอาไม่อยู่แล้วเด็กเพิ่งจะให้ฉีดเข็มแรกเพื่อไปเรียนจะได้ผลหรือครับคืออย่างนี้กลุ่มที่เป็นเด็ก12ปีขึ้นไปที่ได้ฉีดเนี่ยเขาฉีดกันช่วงตุลาแล้วผมเข้าใจว่าเป็น mRNA 2เข็มห่างกันไม่นานเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่คือ2เข็มแล้ว21วันนะตอนนี้ใช่แต่ว่าจะมีผมเข้าใจว่าจะมีบางส่วนที่เป็นอย่างสูตรเชื้อตายช่วงของกลุ่มทดลองไม่กี่หมื่นคนอย่างนี้แหละชิโนแวคชิโนฟาร์มเนี่ยที่อาจจะต้องรอเข็ม2ล่าช้าอะไรกันสักหน่อยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลถ้าคุณอนุญาตให้ผู้ใหญ่ work from home จริงๆเด็กๆหลังปีใหม่ก็ควรเรียนออนไลน์ด้วยเช่นเดียวกันครับศึกษาธิการยังไม่ขยับเรื่องนี้นะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็ว่ากันไปละกันนะครับขอบคุณทุกคนที่สวัสดีปีใหม่เข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวเบรกท้ายเราคงจะได้มาอวยพรปีใหม่คุณผู้ชมเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยเพื่อนที่ฉันมีลูกสาว5ขวบก็ถามว่า7ขวบฉีดดีมั้ยฉีดเถอะความเสี่ยงน้อยกว่าผู้ใหญ่อีกไม่แต่เราก็แบบถ้าให้คำปรึกษาเขาไปอะไรยังไงแล้วคือเราก็บอกเขาว่าเอาที่อยู่สบายใจอะจริงนะเราก็บอกว่าเอาที่อยู่สบายใจนะคะเอามาดูกันพรุ่งนี้ถ้าไม่ได้ไปไหนนะ อยู่เชียร์ช้างศึกของเรานะคะจะได้คว้าแชมป์ซูซูกิครับ2020เป็นของขวัญปีใหม่ให้คนไทยแล้วก็นอกจากนี้ค่ะมาดามแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วก็รุ่นอายุไม่เกิน23ปีค่ะจะอำนวยความสะดวกให้กับนักเตะทีมชาติไทยทุกคนเต็มที่นะคะด้วยการเช่าเหมาลำเครื่องบินหลังนักเตะสตาฟแล้วก็ทีมงานทุกคนเนี่ยต้องทำงานหนัก1เดือนในการแข่งขัน AFF Suzuki Cup 2020ที่สิงคโปร์นะคะคุณแป้งบอกว่าการอยู่ในระบบบับเบิ้ลเนี่ยเป็นความยากลำบากมากๆสำหรับทุกคนด้วยระยะเวลาที่ยาวนานการกินอยู่ก็ไม่ได้สะดวกสบายด้วยสถานการณ์จึงต้องนับถือในความเสียสละจากใจมันไม่ง่ายเลยโดยเป็นช่วงหยุดพักลีกแล้วก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนนั้นควรจะต้องได้กลับไปเฉลิมฉลองอยู่ที่บ้านอยู่กับครอบครัวคนรักดังนั้นคุณแป้งบอกว่าอยากจะตอบแทนให้สมกับความเสียสละแรงกายแรงใจอย่างเต็มที่การเช่าเหมาลำเครื่องบินนอกจากจะช่วยสร้างความสะดวกสบายให้กับน้องๆแล้วก็ทีมงานทุกคนเพราะอุปกรณ์ของทีมเนี่ยค่อนข้างเยอะยังช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยเพราะเนื่องจากเราทุกคนมีความปลอดภัยดีอยู่แล้วเพราะว่าตรวจ RT-PCR และ ATK อยู่ตลอดซึ่งจะช่วยเซฟนักกีฬาทุกคนในการกลับสู่ไทยและทีมสโมสรอย่างสมบูรณ์นะคะพรุ่งนี้นะคะ1มกราคมค่ะ 19:30 นทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติอินโดนีเซียที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์คือเป็นสนามกลางนะคะ เวลาถ่ายทอดสดบ้านเรา19:30 นทางช่อง7 HD แล้วก็ AIS Play นะคะเป็นกำลังใจให้กับช้างศึกคว้าแชมป์กลับมาบ้านเราค่ะภาพประกอบที่เมื่อสักครู่ทีมงานขึ้นมาให้เข้าใจว่าเป็นในห้องแต่งตัวเป็นบรรยากาศก่อนการแข่งรอบชิงชนะเลิศนัดแรกนะ
มีบางคนมีสื่อบางสำนักที่เป็นสื่อสายกีฬาถอดเทปมาให้ฟังกันบ้างแล้วนะครับก็มาดามแป้งปลุกใจเสร็จเจชนะทิพย์ก็ปลุกใจต่อในฐานะกัปตันทีมเขาพูดเลยอ่ะทุกคนจะทำให้เต็มที่เพื่อพี่ตองกวินคือจะชนะให้เป็นเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ตองให้ได้นะครับก็ลองไปหาฟังกันดูแล้วกันเนาะหรือว่าถ้าสั้นๆทีมงานจะลองเปิดสักหน่อยได้ไหมครับมีเสียงไหมครับโอเคไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวรอให้กำลังใจเมื่อวานนี้พี่หนุ่มเมืองจันทร์เนี่ยก็เขียนคุณหนุ่มเมืองจันทร์เนี่ยก็เขียนเอาไว้เกี่ยวกับมาโน่โพกลิงด้วยเช่นเดียวกันว่าเขามีจิตวิทยาสูงมากอย่างที่เล่าให้ฟังไปก่อนหน้านี้เป็นบอลเอเชียนคัพมั้งคุณก็ที่เราเจอกับสิงคโปร์นั่นก็คือเปลี่ยนแทบจะยกชุดให้ตัวสำรองลงไปเล่นแล้วก็ชนะสิงคโปร์มา2-0เพราะฉะนั้นเนี่ยมาโน่ค่อนข้างจะได้ใจนักเตะไปเป็นจำนวนมากเพราะว่านักกีฬาต่อให้แบบเป็นตัวสำรองอะไปถึงที่มันก็อยากแข่งคุณโก้เหลืออีกคนหนึ่งที่ยังไม่ได้ลงในแมชนี้คาดว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะได้ลงน่าจะได้ลงครบทั้ง29คนแล้วก็อย่างที่คุณโก้บอกนะถ้าพรุ่งนี้แบบกวินเนาะลงเป็นตัวจริงเลยตั้งแต่นัดแรกเลยแล้วก็สวมปลอกแขนกัปตันทีมชาติไทยคือก่อนหน้านี้เจ้าตัวเนี่ยไปเล่นให้กับลีกที่เบลเยียมแล้วก็จะไปที่สโมสรเดียวกับเจอาจจะยืมตัวไปแต่ไม่แน่ใจว่าได้ไปหรือไม่อย่างไรเนี่ยเจ้าตัวก็เคยมีดำริว่าอาจจะขอสัญชาติเบลเยียมเพราะว่าไปทำงานแล้วเขาก็เสียภาษีคือเขามีสิทธิ์ที่จะขอได้อันนั้นเป็นข่าวเนี่ยช่วงประมาณกลางปีที่ผ่านมานี้เองแต่ล่าสุดก็อย่างที่บอกไปกลับมาช่วยทีมชาติไทยมาช่วยน้องๆมาโน่บอกว่าต้องการประสบการณ์ของตองกวินจะได้มาช่วยทีมจะได้รู้คือเขามีประสบการณ์เยอะจะได้มาช่วยทีมได้นะคะครับไปดูเรื่องของคนใดคนหนึ่งที่เราเอาใจช่วยกันอยู่นะครับน้องลูกหนังสีตาลานะอย่างที่ทราบวงไทคีน่าจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการช่วงหลังปีใหม่นะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยมันมีกระแสข่าวความไม่แน่นอนของทางต้นสังกัดของวงไทคีเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่าแกรนด์ไลน์กรุ๊ปเนี่ย GRDL เป็นค่ายแม่ของ GLG ซึ่งเป็นบริษัทต้นสังกัดของไทคีเกิร์ลกรุ๊ปของที่น้องลูกหนังสีตาลาร่วมอยู่นะครับมีการประกาศยุบค่ายแกรนด์ไลน์กรุ๊ปเนื่องจากปัญหาส่วนตัวของตำแหน่ง CEO คิมซองฮีหรือว่าจาเมสก็ประกาศอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่29ธันวาคมที่ผ่านมาคาดว่าเนื่องจากข่าวคราวของเขาที่ไปเกี่ยวพันกับยาเสพติดนะครับแล้วก็ถูกแฟนเก่าแฉว่ามีการใช้กำลังกับเธอด้วยเจ้าตัวปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวนะครับส่วนเรื่องยาเสพติดยอมรับว่าเคยใช้จริงแต่เป็นเรื่องในอดีตนานมาแล้วอย่างไรก็ตามเนี่ยทางวงไฮคียังคงมีความเคลื่อนไหวในโซเชียลมีเดียกันอยู่ตามปกตินะครับมีการโพสต์ภาพออกมาเป็นระยะแล้วก็ยังคงเปิดให้พรีออเดอร์อัลบั้มชุดแรกต่อไปเข้าใจว่าก็ยังคงเปิดตัวตามกำหนดการเดินนั่นแหละวันที่5มกราคมที่จะถึงนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นประเด็นที่จะต้องจับตากันดูอย่างใกล้ชิดของถึงอนาคตของวงนี้ต่อไปครับค่ะมาดูอีกเรื่องนึงค่ะไม่อยากจับตาก็ต้องจับตานะสำหรับการเดินทางกลับบ้านของพี่น้องประชาชนแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุนะคะล่าสุดทางปภค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคุณบุญธรรมเลิศสุขีเกษมอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นมีการพูดถึงเรื่องของอุบัติเหตุสถิติที่เกิดขึ้นบนท้องถนนประจำวันที่29ธันวาคมนะคะเขามีศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2565วันแรกเนี่ยรณรงค์เรื่องของชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุแต่ประเดิมวันแรกก็เกิดอุบัติเหตุ362ครั้งอะค่ะมีผู้เสียชีวิต39รายค่ะบาดเจ็บ362รายสาเหตุก็คือขับรถเร็วค่ะ 34.6% ดื่มแล้วขับ 23.8% ส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็ยังคงเป็นรถจักรยานยนต์นะคะ 81.3% ส่วนใหญ่เกิดบนถนนทางตรงค่ะ 83.9% ถนนกรมทางหลวงเนี่ย 36.8% แล้วก็ถนนในอบต.หรือหมู่บ้าน 34.6%ช่วงที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดก็คือช่วงประมาณ15นาฬิกาถึง18นาฬิกานะคะผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดคือในช่วงอายุ50ปีขึ้นไปค่ะร้อยละ 29.94 นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยว่ากันว่าจุดตรวจที่ตั้งเนี่ยกว่า 1,800 จุดนะเจ้าหน้าที่กว่า 5,700 คนที่ปฏิบัติงานเรียกตรวจรถยานพาหนะไปกว่า 360,000 คันค่ะมีผู้ถูกดำเนินคดีรวมแล้วกว่า 62,000 รายดูเอาก็แล้วกันคุณนี่แค่วันแรกนะความผิดฐานแรกคือส่วนใหญ่เป็นจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย 18,142 รายไม่คาดเข็มขัด
7,939 รายแล้วก็ขับขี่แบบไม่ปลอดภัย 5,000 กับอีก7รายนะคะราชบุรีเป็นจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด13ครั้งส่วนนครราชสีมาค่ะเป็นจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมวันแรกมากที่สุดคือ5รายแล้วก็ผู้บาดเจ็บสูงสุดคือที่จังหวัดเลย14รายนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามช่วงนี้เนี่ยประชาชนเดินทางออกต่างจังหวัดกันเยอะเราก็จะได้เห็นรถสะสมรถแน่นโดยเฉพาะทางหลวงสายหลักค่ะคุณบุญธรรมบอกว่าได้มีการประสานให้ทางจังหวัดเนี่ยดูแลความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงเฝ้าระวังเรื่องของการแพร่ระบาดโควิด-19 ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยการเฝ้าระวังโดยเฉพาะเขาเป็นห่วงถนนทางตรงคุณโก้มันขับยาวๆอีกเส้นเนี่ยที่จะไปผ่านอ่างทองผ่านอะไรที่จะไปนครสวรรค์น่ะมันขับสบายมากคุณโก้เพราะตรงอย่างเดียวดิฉันเกือบหลับในมาแล้วเพราะว่าตอนนั้นไม่ใช่ช่วงเทศกาลนะคะถนนโล่งใช่ไหมเออแล้วมันตรงอย่างเดียวจริงๆก็ไอ้ตรงนี้เขาก็บอกว่าอาจจะต้องระมัดระวังถ้าง่วงให้แวะแต่ว่าการแวะพักเนี่ยขอให้แวะพักในจุดที่ปลอดภัยนะคะตามปั๊มตามอะไรก็ต้องดูให้ดีโดยเฉพาะคุณผู้หญิงถ้าคุณเดินทางไปคนเดียวนะช่วงเทศกาลจะมีส่วนอำนวยการของทางหน่วยงานต่างๆตั้งอยู่ริมถนนเลยนะครับพักตามจุดเหล่านั้นก็ได้เขามีบริการมีผ้ายงผ้าเย็นกาแฟที่นวดให้บางที่มีที่นอนให้ด้วยจริงลองใช้บริการดูเจ้าหน้าที่พร้อมต้อนรับเต็มที่นะครับไม่ไหวอย่าฝืนนะคะแต่ฝั่งนิดนึงปภ.อยากให้ปรับการทำงานคืออย่างนี้การแจ้งอุบัติเหตุเนี่ยมันค่อนข้างดีเลย์คืออย่างสถิติ29มารายงานกันช่วงเที่ยงๆของวันที่30กว่าหนังสือพิมพ์จะได้ลงกว่าเราจะได้รายงานเนี่ยคือวันที่31ถ้าทำเหมือนสบค.ก็คือเนี่ยอย่างเช้าวันนี้มีเว็บไซต์ไปเลยลงเว็บไปเลยลงโซเชียลมีเดียไปเลยเพราะว่ามันก็คือตัวเลขที่คุณจะต้องรายงานตอนเที่ยงวันนี้นั่นแหละมันจะได้เร็วขึ้นนิดนึงในการรายงานข่าวนะครับค่ะอ่ะไปดูเรื่องของคนดังอีกคนนึงกันดีกว่าลาสิกขา29 30ออกสื่อแล้วก็เตรียมจะลุยธุรกิจอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะเดี๋ยวผมเล่าในส่วนแถลงข่าวก่อนแล้วให้พี่พิมพ์เพิ่มที่ไปพูดในรายการหนกระแสแล้วกันนะเมื่อวานนี้นายสมปองนครไทยสงฆ์หรือว่าอดีตพระมหาสมปองพระนักเทศชื่อดังนักแถลงข่าวอย่างเป็นทางการหลังลาสิกขานะครับบวชมาร่วม30ปีนิดนึงคุณโก้ตอนแรกมีแต่คนถามคนนี้ใครคนนี้เป็นแฟนหรออะไรยังไงไม่ใช่ค่ะเป็นแฟนคลับน่าจะต้องระดับแม่ยกแล้วล่ะเป็นแฟนคลับแล้วก็รถที่นั่งมานั้น Lamborghini นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นไม่ใช่คันที่ไปรับตอนสิขาตอนลาสิขาก็เป็นรถหรูเหมือนกันแต่เอ๊ะใช่เพราะว่าตอนนั้นสีมันไม่แปลกขนาดนั้นก็นัดหมายสื่อมาแถลงข่าวนะก็มีคนไปรอเต็มไปหมดทั้งบรรดาแฟนคงแฟนคลับอะไรด้วยเริ่มแรกก็ขอโทษนะครับที่บอกว่าวันที่29เนี่ยจะสึกที่วัดนึงแล้วก็สื่อก็ไปออกันแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไปสึกอีกที่หนึ่งไม่ได้ตั้งใจจะสับขาหลอกตอนแรกจะไปสึกที่วัดสะเกดแต่นักข่าวไปรอเยอะจึงย้ายจะไปสึกที่วัดสร้อยทองนักข่าวก็ไปรอเยอะอีกก็เลยตัดสินใจขอไปสึกที่วัดบางโพโอมาวาดเพราะใกล้ถึงฤกษ์สึกแล้ว 13:09 นหลังจากสึกออกมามีผลิตภัณฑ์หลายอย่างในเครือแม่ปองตอนนี้เตรียมไว้30ผลิตภัณฑ์ทุกบาททุกสตางค์บอกเลยนะไม่ใช่เงินตนผู้ใหญ่ใจดีออกให้และจะทำธุรกิจค่ายเพลงด้วยผมสึกออกมาก็ต้องหาเงินเพราะเงินมันก็ต้องหาส่วนเรื่องหนี้10ล้านเนี่ยตอนนี้ยังยืนยันว่ายังคงมีหนี้อยู่หลายคนสงสัยว่าเป็นพระแล้วมีหนี้ได้อย่างไรนายสมปองเนี่ยบอกแบบนี้เกิดจากตอนที่บวชเอาเงินไปสร้างโรงเรียนสร้างห้องน้ำสร้างสนามกีฬาก็เลยแล้วก็ลงทุนด้วยเงินตัวเองนะครับก็เลยเป็นภาระผูกพันกันมานะคาดว่าเจ้าสัวที่เคารพจะเป็นคนเคลียร์ให้นายสมปองบอกด้วยว่าตอนแรกที่มีข่าวว่าหลังศึกจะลงเล่นการเมืองก็คงไม่เล่นแล้วล่ะเพราะว่าลูกเพจไม่แฮปปี้ไม่อยากให้ลงการเมืองแต่ถ้าวันนึงบอกแบบนี้เลยลูกเพจอยากให้ผมเล่นการเมืองผมจะตั้งชื่อว่าพักชาติหน้าพัฒนาถ้าคุณเต้สสพระราม7เป็นได้ทำไมผมจะเป็นไม่ได้อันนี้พูดเล่น เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าหลังศึกออกมาแล้ววงการพระสงฆ์ควรปฏิรูปอย่างไรทิศสมปองบอกว่าควรทำให้เป็นธรรมถ้ายังปกครองเหมือนเดิมก็คงจะแย่กว่าเดิมนะ ยังไม่ไหวไปแขวะเรื่องนี้ส่วนเรื่องความรักตั้งใจไว้ว่าภายใน2ปีขอโฟกัสเรื่องงานก่อน ยังไม่ขอมีแฟนและยืนยันผมเป็นชายแท้ครับผู้จัดการบอกว่าอย่าเพิ่งมีไม่ใช่ว่าไม่อยากมีเองผู้จัดการบอกว่าอย่าเพิ่งมีภายใน2ปีนี้ท่านก็เลยบอกโอเคงั้นเชื่อผู้จัดการทุกอย่างเลยแล้วถามว่าเหตุผลที่สึกจริงๆคือไปคุยกับคุณหนุ่มในโหนกระแสไงถามว่าจริงๆแล้วสาเหตุที่สึกมันเพราะอะไรคือไม่สามารถตอบความจริงได้หรอกก็บอกไปว่ามันเป็นไทมิ่งเรื่องเจ้าอาวาสมีนิดๆแต่ไม่ซีเรียสเหมือนไพวันเรื่องแม่ก็มีแต่ว่าไม่สำคัญเท่าไพวันเพราะว่า
แม่ท่านเนี่ยมีลูกแม่ของทิศปองเนี่ยมีลูก7คนตอนนี้มีชีวิตอยู่5คนเพราะฉะนั้นก็แบบผัดเปลี่ยนเวียนกันไปเลี้ยงแม่ได้แต่ว่าอย่างไพวันน่ะทิศไพวันน่ะแกเป็นลูกคนเดียวไงอันนั้นแกก็จำเป็นนะคะก็มีอีกเยอะมีอีกหลายอย่างนะคะซึ่งท่านก็บอกรวมๆว่าแบบเอาจริงนะมันฝนจะตกแดดจะออกผู้หญิงจะคลอดลูกพระจะฝึกเป็นเรื่องปกติแล้วก็บอกว่าไม่จริงเลยที่บอกว่าบวชกันมา30ปีเนี่ยไม่มีใครที่บอกไม่สึกหรอก40 50ปีบวชมาสึกก็มีแต่เมื่อวานนี้ก็แบบคือยังอะไรอาวรณ์อยู่ส่วนหนึ่งเพราะว่าอยู่มานานใช่ไหมคะไอ้ตอนบวชก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจบวชบังเอิญบวชแต่ว่าพอได้ศึกษาได้เข้าใจได้อะไรเนี่ยก็เป็นไปตามนั้นหลังจากนี้ถามว่าจะปิดโอกาสกลับไปบวชอีกไหมก็ยังไม่แน่คือยังตอบอะไรไม่ได้แต่ถ้าเกิดมีโอกาสอาจจะแบบแก่ๆแล้วอะไรแล้วเนี่ยก็อาจจะกลับไปบวชอีกก็ได้นะคะทีนี้ก็ถามอีกโอเคในส่วนนี้ก็ถามคุณหนุ่มถามว่ากดดันอะไรไหมก็บอกมีบ้างก็เหมือนตอนไพวันนั่นแหละตอนที่เป็นพระเนี่ยก็คือมีการห้ามหัวเราะมากเกินไปถามว่าร้องไห้ทำไมบางคนตะโกนด่าด้วยว่าเป็นพระร้องไห้ทำไมแต่เราไม่ได้ยินคือมันก็เป็นความกดดันนะคะถามว่าถ้าไม่คุยกันภาษาพระเอาแบบชัดๆเนี่ยสึกเพราะถูกกดดันจากพระผู้ใหญ่ใช่ไหมเรื่องนี้ทิดปองบอกไม่มีพระผู้ใหญ่ใจดีเมตตาทั้งในวัดทั้งเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะเขตจังหวัดก็ไม่มีเลยจริงๆไอ้เรื่องการเมืองก็อย่างที่คุณโก้บอกไปนะคะลูกเพจเนี่ยคือท่านบอกว่าอยู่ได้ด้วยลูกเพจถ้าลูกเพจไม่แฮปปี้ก็ไม่ลงแกว่าอย่างนั้นนะยังไม่เข้าการเมืองจนกว่าลูกเพจจะบอกให้ไปช่วยนี่10ล้านท่านก็บอกว่าตอนนั้นก็ปากเร็วเกินไปอันที่บอกว่าข้อเสนอ3ข้อปากเร็วเกินไปนิดนึงอ่ะนะคะแต่ก็อ่ะอย่างที่บอกไปแล้วก็ถ้าสมมติว่าไปบอกคุณวันแบบนั้นเนี่ยมันมีกฎหมายมันอาจจะนำไปสู่การยุบพรรคได้แกก็เลยบอกเดี๋ยวจะซวยกันไปซะหมดก็เพราะฉะนั้นโอเคไม่นั่นไปนี่10ล้านที่คุณก็บอกไปคือเหมือนกับมีคนมาให้ช่วยท่านก็อยากช่วยนั่นนู่นนี่ไปปรากฏว่าทำใหญ่เกินตัวก็ทำได้อ่ะคุณก็เราไม่ได้บอกเลยนะว่าเจ้าสัวที่ช่วยเนี่ยเป็นใครแต่ว่าเขาก็จะจ่ายให้เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ยอมรับว่ามีหนี้จริงอะไรจริงบอกว่าตอนเป็นพระหาเงินไม่ได้เท่านี้นะอดีตพระมหาสมปองบอกใช่ใครก็หาเงินทั้งนั้นเพียงแต่หาเงินแล้วเนี่ยต้องช่วยสังคมหรือเปล่าก็ว่าแบบนั้นไปมีคนมองว่าสมปองเรียนแบบไพรวันบอกไม่ได้เรียนแบบไพรวันเขาไพรวันไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเป็นน้อง12ปีกว่าก็คือ1รอบเต็มเขาเรียกอาจารย์ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ตามลูกศิษย์นะคะส่วนถามว่านอกจากนี้แล้วเนี่ยก็เมื่อวานนี้คุณศรีสุวรรณก็เคลียร์อะไรยังไงกันด้วยอันนี้ก็ว่ากันไปแล้วกันนะเขาบอกเขาก็ไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรกันเพียงแต่ว่าถ้ามีเรื่องจะเคลียร์กันก็พร้อมจะเคลียร์นนนั่นนี่ว่ากันไปส่วนอีกเรื่องนึงที่ถามอยู่เนี่ยนะคุณโก้ที่บอกเอาไว้ว่าเรื่องสาวๆเรื่องอะไรแบบนี้เนี่ยคือก็ต้องมีคนถามนะท่านก็ปฏิเสธนะว่าแบบเป็นชายแท้แล้วก็ถามว่าจะแต่งจะมีคู่มีอะไรยังไงไหมจะแต่งงานไหมคุณหนุ่มกัญชัยถามทิดปองบอกว่ามันก็ต้องมีจะฝึกมาทำแพ้อะไรถ้าไม่มีเรื่องนี้แต่ภายใน2ปีนี้เนี่ยยังไม่มีเรื่องนี้เพราะผู้จัดการขอไว้ถามว่าเราออกมาจะมาไลฟ์แข่งกับพิมพ์ลิพายเลยหรือเปล่าเจ้าตัวบอกว่าพิมพ์ลิพายเขาบอกเขาจะขอไลฟ์อีก3ปีใช่ไหมแม่ปองบอกว่าเราจะอยู่อีกประมาณ7ปี3ปีนี้ให้พิมพ์ลิพายไปก่อนแม่ปองจะขายทุกอย่างว่ากันอย่างนั้นนะคะพูดถึงพิมพ์ริพายมีความเคลื่อนไหวน่าสนใจนะครับอย่างที่ทราบก่อนหน้านี้มีทั้งประเด็นเรื่องของคลินิกแล้วก็เรื่องของกล่องสุ่มนะล่าสุดทางด้านของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยมีการพูดถึงกรณีที่ทนายรัชพลสิริสาครเข้าแจ้งความให้มีการตรวจสอบเอาผิดพิมพ์ริพายนะครับนางสาวพิมพ์รดาพรเบญจวัฒนพัฒน์หรือว่าพิมพ์ริพายนะคะยูทูบเบอร์ชื่อดังที่จำหน่ายกล่องสุ่มสินค้าแล้วผู้ซื้อที่ซื้อไปบางส่วนพบว่าสินค้าไม่ได้คุณภาพทางตำรวจคุ้มครองผู้บริโภคสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบรายละเอียดนะครับบอกว่าจะตรวจสอบข้อเท็จจริงตรงไปตรงมาและเรียกผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำรวมไปถึงตัวพิมพ์ริพายด้วยเอกสารที่ทนายรัชพลยื่นมามีการอ้างอิงบุคคลประมาณ 3-4 คนทางด้านของเภสัชกรหญิงสุภัตราอันนี้คือทางอย.นะบอกว่าผลิตภัณฑ์ที่ทางอย.ดูแลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางอาหารเครื่องมือการแพทย์หรือว่ายาหากจำหน่ายในประเทศต้องมีฉลากภาษาไทยฉลากภาษาไทยต้องเป็นไปตามข้อบังคับอย.ระบุวันเดือนปีที่ผลิตวันหมดอายุสถานที่ผลิตสถานที่นำเข้ากรณีพบจำหน่ายผลิตภัณฑ์หมดอายุแสดงฉลากไม่ถูกต้องหรือว่าไม่ได้คุณภาพ
ก็น่าจะมีความผิดตามกฎหมายอย.ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเรื่องนี้ก็จะต้องถูกตรวจสอบต่อไปด้วยครับแล้วโทษจะหนักกว่านะมีโทษจำคุกด้วยถ้าเกิดว่าเกี่ยวกับอาหารนะคะมีโทษจำคุกด้วยประมาณ10ข้อหาด้วยกันคืออาหารเนี่ยหนักน้อยกว่ายานะต้องรอดูด้วยว่ากล่องที่ซุ่มออกไปมีอะไรพวกนี้ด้วยหรือเปล่าเอาเป็นว่าอาหารและยาเนี่ยหนักกว่าเครื่องสำอางใช้คำนี้ก็แล้วกันเพราะมันมีเรื่องของสลากที่ไม่ตรงมีเรื่องของเอาสลากมาแปะทับมีเรื่องของวันหมดอายุที่แบบมันจะหมดอายุต้นปี65เนี่ย คุณเพิ่งส่งให้เขาปลายปีนี้มันได้หรือเปล่าแล้วก็จะโดนเรื่องพรบคอมด้วยคุณโก้แล้วก็ต้องฝากเรื่องการโฆษณาด้วยใช่บอกแล้วเปลี่ยนระบบคุณพิมพ์ลิพายทำให้เหมือนแบบพวกช้อปปี้ที่มันเป็นเขาเรียกอะไรอะเหมือนเป็นเว็บไซต์ไปเลยอ่ะมันจะได้แบบตัดปัญหาอะไรไปได้อ่ะนะคะอีกเรื่องนึงค่ะมีคนไอ้คนที่จะคิดลวงหลอกคนเนี่ยก็มีได้ตลอดเช่นเดียวกันเนาะล่าสุดค่ะตำรวจสอบสวนกลางโดยบก.ปอส.เนี่ยไปจับนักต้มตุ๋นค่ะสร้างโปรไฟล์ว่าตัวเองเนี่ยเป็นนักธุรกิจโปรไฟล์ดีเลยทีเดียวนะคะไปจับได้ที่คอนโดหรูย่านบางนาค่ะนำทีมโดยพันตำรวจตรีวรพจน์ลลิตจิรกุลค่ะสารวัตรของกองกำลัง3ของบก.ปอส.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะไปจับกุมนายอนุรักษ์วัย52ปีมีหมายจับนะของศาลอาญาลงวันที่2ธันวาคม64ความผิดก็คือร่วมกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทจำกัดกระทำหรือยินยอมให้กระทำลงข้อความเท็จหรือไม่ลงข้อความสำคัญในบัญชีหรือเอกสารของบริษัทหรือที่เกี่ยวกับบริษัทเพื่อลวงให้บริษัทผู้เป็นหุ้นส่วนหรือว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นขาดประโยชน์ไปจับกุมได้ที่คอนโดหรูย่านบางนานะคะพฤติกรรมก็คือเจ้าตัวเนี่ยสร้างโปรไฟล์ให้ดูน่าเชื่อถือแล้วไปอ้างกับผู้เสียหายว่าตัวเองเนี่ยนะมีบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ในจังหวัดสุรินทร์มีดีกรีจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยชื่อดังในเมืองไทยมากกว่า1แห่งขยันเรียนมากแต่ในความเป็นจริงคือไม่ได้จบการศึกษาจากสถาบันที่แอบอ้างยังบอกด้วยว่าตัวเองเนี่ยเป็นนักบินพาณิชย์ตามสื่อออนไลน์ต่างๆรู้จักผู้บริหารทั้งภาครัฐภาคเอกชนคือไม่รู้ไปถ่ายรูปมาได้ยังไงอ่ะแล้วก็เอาไปอ้างอ่ะนะคะซึ่งถ้าผู้เสียหายให้ตนเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนก็จะทำให้บริษัทสามารถประมูลโครงการก่อสร้างของรัฐและเอกชนได้โดยง่ายมันต้องเกิดความโลภ ก่อนใช่ไหมคุณโก้ถึงจะเชื่อคนแบบนี้ได้นะคะพอไปหลอกลวงเขาก็เสียหาย4เดือนหลังจากเข้ามาเป็นหุ้นส่วนเนี่ยผู้ต้องหาไปปลอมมติที่ประชุมแล้วไปขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้นกับสัดส่วนผู้ถือหุ้นจนผู้เสียหายเกิดความเสียหายจากเดิมเนี่ยผู้เสียหายเขาถือหุ้น 20% ไอ้เจ้านี่เข้าไปเปลี่ยนแปลงมติอะไรต่างๆจนกระทั่งผู้เสียหายเนี่ยถือหุ้นอยู่ 0% คุณผู้ชมทั้งที่ไม่ได้ประชุมจริงแล้วก็เอารายชื่อผู้เสียหายออกจากการเป็นกรรมการบริษัทโดยที่ผู้เสียหายไม่ทราบแล้วก็ไม่ได้ยินยอมด้วยนะคะแล้วก็เอามตินั้นไปยื่นกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ความเสียหายเนี่ยกว่า100ล้านบาทค่ะซึ่งผู้เสียหายเนี่ยได้มาร้องทุกข์กับทางพนักงานสอบสวนของกองกำลังสามบก.ปอส.แล้วก็นำมาสู่การจับกลุ่มดังกล่าวนะคะถ้าไปตรวจสอบประวัติเพิ่มเติมอนุรักษ์เนี่ยเคยตกเป็นผู้ต้องหาคดีเกี่ยวกับการปลอมและใช้เอกสารปลอมอยู่ที่สำนักงานบึงกลุ่มกับที่สภ.สำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์แล้วก็เคยมีประวัติยักยอกทรัพย์ด้วยครับแปลว่าประกันตัวได้ออกมาสู้แล้วก็ออกไปก่อคดีต่อนี่ใช่ไหมใช่ใช่ก่อนพักเบรกฝากไว้อีกประเด็นหนึ่งพอดีคุณผู้ชมเราเมื่อวานส่งข้อมูลมาให้ผมแล้วผมเห็นว่าก็น่าสนใจดีนะครับหนึ่งในแก๊งที่ตำรวจเตือนว่าจะมักพบช่วงเทศกาลบ่อยๆก็คือพวกแก๊งธนบัตรปลอมทีนี้มันมีอีกกรณีหนึ่งคือเขาไม่ได้เอาธนบัตรปลอมที่ปลอมให้เหมือนธนบัตรจริงมาหลอกใช้แต่เขาไปเอาธนบัตรที่ระลึกที่มีการทำโดยไม่ได้รับอนุญาตพวกโรงงานต่างประเทศเขาจะเรียกว่าลองเซิร์ชในแอปช้อปปิ้งก็ได้เขาจะใช้ว่าธนบัตรที่ระลึกทอง 24K แล้วขายใบหนึ่งไม่กี่บาทเช่นมูลค่าหน้าธนบัตร 1,000 บาทขายใบละ 20-30 บาทแล้วพวกนี้สั่งมาจากเมืองนอกพอมาถึงคนที่ซื้อมาก็แอบเอาไปซื้อของกับแม่ค้าแล้วหลอกว่านี่แหละธนบัตรที่ระลึกใช้ได้เหมือนธนบัตรจริงๆค่ะก็เลยเป็นประเด็นกันขึ้นมาก็ระมัดระวังกันด้วยพ่อค้าแม่ค้านะครับถ้าเห็นธนบัตรทอง 24K แบบนี้รู้ไว้เลยว่าไม่ได้ผลิตโดยหน่วยงานที่รับอนุญาตของบ้านเราคือใช้ไม่ได้ใช่แล้วก็ใช้ไม่ได้ไม่ได้มีมูลค่าไม่ได้มูลค่าจริงตามหน้าธนบัตรนะก็ระมัดระวังกันด้วยละกันนะครับค่ะเนี่ยผมกดดูอยู่ใบละ 30-40 บาทก็เข้าใจซื้อมาหลอกกันเนาะก็30บาทแต่มูลค่าในบัตรมันเขียนว่า 1,000 หรือว่า100บาทก็ได้กําไรใช่ครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีเรื่องเฉาๆให้ได้ติดตามกันนะคะเดี๋ยวสักครู่ค่ะ